บุ๋มปนัดดาเอาจริงฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์แรงตอนท้องเรียกคนละ1ล้านบุ๋มปนัดดาเอาจริงฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์แรงช่วงท้องเรียกคนละ1ล้านเผยมุมหวานก๊อตอาทิตย์เอาตัวเองอยู่หมัดสามีขอมีลูกอีก5คนสวยสตรองคุณแม่ลูก2บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีอัปเดตหลังคลอดลูกชายน้องอเล็กซ์พร้อมตอบชัดปมชาวเน็ตคอมเมนต์แรงงานนี้แม่บุ๋มฟ้องเรียบผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาเรศเบกกี้ศรีธัญญาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการครบ1เดือนพอดีเป็นยังไงบ้างบุ๋มเป็นคุณแม่มือใหม่1เดือนพอดีเป๊ะสำหรับน้องอเล็กซ์เลี้ยงง่ายมากเลยร้องอย่างเดียวคือหิวเขาคอแข็งเร็วมากเลยน้องอเล็กซ์กับน้องอันดาห่างกัน16ปีความรู้สึกที่มีลูกคนแรกกับตอนนี้มันต่างกันไหมบุ๋มต่างกันเยอะมากเลยเพราะว่า16ปีที่แล้วด้วยความรู้เกี่ยวกับแม่ลูกแล้วเทคโนโลยีต่างๆพอมาตอนนี้การดูแลตัวเองของคนเป็นแม่อย่างเช่นน้ำหนักแต่ก่อนเราจะรู้ว่าน้ำหนักขึ้นได้ 7-12 โลแต่ตอนท้องอันดาบุ๋มขึ้นไป18โลพอคลอดอันดามาคนยังทักอยู่เลยเมื่อไหร่ผ่าน้องแต่พอมาเป็นอเล็กซ์16ปีให้หลังทั้งท้องไม่ต้องเกิน3โลก็ได้ในช่วง3เดือนท้ายที่เด็กกำลังจะโตแล้วให้งดนมวัวกินได้แต่นมถั่วเหลืองกลายเป็นว่าทั้งท้องบุ๋มขึ้นมาแค่โลเดียวเพราะพยายามคุมโปรตีนคุมน้ำหนักทุกอย่างเพราะเราอายุเยอะแล้วกลัวว่าถ้าน้ำหนักเหลือที่เราเยอะเราจะดูแลตัวเองยากก็เลยพยายามหาอาหารที่ลงถึงเด็กจริงๆน้องอเล็กซ์ออกมาก็เกือบ3โลพอรู้ว่าตั้งท้องอันดารู้สึกยังไงบ้างบุ๋มอันดามารู้ตอนอเล็กซ์เข้า4เดือนแล้วบุ๋มเอาผลอัลตราซาวด์ไปให้อันดาก็ฮัลโหลคำเดียวแล้วไม่ได้พูดอะไรอเล็กซ์น่ารักมากตอนนี้แย่งกันเลี้ยงไหมบุ๋มพ่อเขาดูซะส่วนใหญ่เขาจะหอมฟัดของเขาตลอดเวลาจนกระทั่งอเล็กซ์ติดมือก็เพราะพ่อเขานี่แหละตัวบุ๋มเซอร์ไพรส์ไหมเราท้องบุ๋มช็อกสิเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วถามว่าตั้งใจไหมก็ตั้งใจเพราะว่าบุ๋มเตรียมฮอร์โมนตัวเองมา2ปีไปหาคุณหมอเพื่อกินฮอร์โมนเรากินอยู่ประมาณ2ปีจนได้ผลซึ่งหมอจะชัดเจนเลยว่ามีได้แต่ต้องกินวิตามินนิดนึงอาจจะต้องบำรุงหน่อยแต่จะติดไม่ติดก็แล้วแต่โชคชะตาแต่วันที่ติดก็ยังสงสัยอยู่ว่าวัยทองหรือเปล่าเพราะอายุเราเยอะแล้วคิดว่าฮอร์โมนสวิงเลยโทรหาคุณหมอประจำตัวที่ดูแลอยู่บอกว่าคุณหมอประจำเดือนไม่มาต้องกินยาอะไรไหมเป็นคนกังวลว่าถ้าประจำเดือนไม่มาเดี๋ยวฉันจะผิวไม่สวยคุณหมอบอกตรวจครรภ์ก่อนดีกว่าไหมเราก็อะไร46แล้วเขาบอกว่าตรวจไว้ก่อนดีกว่าวันนั้นเดินอยู่ห้างก็ไปร้านขายยาซื้อนู้นซื้อนี่แล้วก็ซื้อที่ตรวจครรภ์มาอันหนึ่งแต่ก็กลัวเหมือนกันถ้าฉันซื้อไปเดี๋ยวเขาหาว่าไปตรวจลูกหรือเปล่าเพราะลูกเราสาวแล้วไงแต่ก็ไปตรวจในห้องน้ำห้างนั่นแหละผลปรากฏว่าตอนนั้นอัดวิดีโอไว้ด้วยนะขึ้น2ขีดไม่ใช่โควิดด้วยลนลานโทรหาหมอคุณหมอบอกไปตรวจเพื่อความชัวร์อีกทีดีกว่าแล้วเหตุผลที่ไม่บอกใครคือเราไม่รู้ว่าท้องตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างที่2คือกลัวลูกหลุดเพราะพออายุเยอะไข่ที่ไม่สมบูรณ์มันจะหลุดง่ายพอหลุดง่ายถ้าเสียเขาไปเราจะได้เสียใจแค่ในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งเราต้องรอตรวจผลโครโมโซมก็ลุ้นว่าจะยังไงแต่คุยกับหมอเรียบร้อยแล้วถ้าน้องไม่สมบูรณ์น้องมีความผิดปกติเราจะเอาเขาออกเพราะเราอายุเยอะแล้วการที่เลี้ยงเขาในภาวะแบบนั้นโดยที่เราตายไปแล้วเขาน่าสงสารเกินไป
ก็เลยขอปิดไว้ก่อนจนกว่าจะรู้ว่าชัวร์หรือไม่จนกระทั่งผลออกมาว่าน้องแข็งแรง 99% ด้วยคุณแม่วัย46อีก 1% ที่เหลือมันลุ้นมันยังเครียดอยู่ก็เลยปิดไว้ก่อนดีกว่าแต่ก็มานั่งคิดว่าถ้าเราระวังมากเกินไปเราจะเครียดเกินไปก็เลยใช้ชีวิตตามปกติตอนท้องไม่บอกสามีเป็นคนแรกบอกใครเป็นคนแรกบูมบอกหมอเพราะมันมีคำถาม108,009มากเลยจะบอกสื่อดีไหมหรือไม่บอกดีหรือจะลองเล่นดูพอสามีรู้ว่าท้องเขาว่ายังไงบ้างบูมเขาก็ดีใจคือเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะมีลูกกันวินาทีที่บอกสามีพูดว่าอะไรบุ๋มขอ5คนเดียวแค่1คนฉันก็เครียดแล้วตอนคลอดลูกสามีพูดอะไรกับพี่บุ๋มบุ๋มวันที่ผ่าตัดคลอดนอนอยู่บนเตียงเหมือนมีม่านสีเขียวกั้นแล้วจับมือกันถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเราตื่นเต้นมากมันสดมันใหม่มากสำหรับเราเขาจับมือแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอคนต่อไปเดี๋ยวคนนี้ยังอยู่ในท้องจะมารอคนต่อไปอะไรตอนที่คุณก๊อตขอบุ๋มเป็นแฟนประโยคเด็ดคือมีลูกบุ๋มเป็นสิ่งที่เขาขอคือการคบกันต้องมีลูกได้อีกใช่ไหมเราก็นึกในใจตอนนั้นอายุเราตอนที่เจอเขา 42-43 ได้แต่นึกในใจไม่ได้หรอกเพราะอายุเยอะแล้วแต่ก็บอกว่าได้หลอกเขาไปก่อนให้ได้เขาก่อนตอนนี้เขาคุยทั่วบ้านทั่วเมืองเลยวินาทีที่เห็นหน้าลูกคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างบุ๋มตอนที่เขาออกมาสิ่งแรกที่ถามคุณพ่อเขาคือ32ครบไหมพ่อเขาบอกเท่าที่ดูครบผิวเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่เพราะในอัลตราซาวด์ไม่เห็นสีผิวเขาบอกเหมือนคุณนะตอนที่บุ๋มท้องสามีดูแลคือโปรโมชั่นที่สุดแล้วบุ๋มคือบุ๋มหิวจัดอย่างเช่นตอนตีสองแล้วตอนน้องคลอดน้องก็หิวอย่างนั้นจริงๆตอนนั้นเราต้องมีสติไม่คว้าทุกอย่างกินต้องกินของที่มีประโยชน์อย่างนมถั่วเหลืองไม่มีน้ำตาลเราก็จะมารองท้องของเราเขาวิ่งลงไปเอาให้จะดึกแค่ไหนเขาก็จะวิ่งลงไปเอามาให้ใส่ตู้เย็นไว้บางทีก็วางไว้หัวเตียงเป็นช่วงโปรโมชั่นที่แฮปปี้มากเพราะปกติเขาไม่ค่อยหวานไงแต่การหวานของเขาคือการกระทำแล้วทุกเย็นถ้าใครดู IG Story บุ๋มทุกคืนจะมีน้ำผลไม้ปั่นหลักๆเป็นแตงโมเขาจะเดินไปในครัวทำให้แล้วเอามาวางเห็นว่าน้องมีการบีบตัวก่อนกำหนดบุ๋มใช่37เองกลายเป็นว่าน้องบีบตัวแล้วก็เลยต้องไปโรงพยาบาลอย่างที่เห็นแล้วมันเป็นวันใกล้วันที่เรานัดคุณหมอไว้อยู่แล้วพอวันที่22จะคลอดแต่วันที่21บีบตัวหนักนึกว่าจะคลอดคืนนั้นอย่าเพิ่งลูกนัดหมอพรุ่งนี้ความเห่อของคุณพ่อคุณแม่ระดับไหนบุ๋มบางทีบางคืนผลัดกันหอมเขาด้วยความเอ็นดูเขาแล้วกลิ่นเด็กจะหอมมากเลยเห็นว่าแพลนจะเลี้ยงเขาแบบลุยๆบุ๋มใช่เนื่องจากเรามีลูกสาว4คนก็3คนของบุ๋ม1คนลูกสาว4คนที่เราพาไปสวนไปไร่แล้วพี่ก๊อตเขาซื้อที่ไว้เยอะทำสวนทำไร่รอลูกๆตอนแก่ๆพวกเราก็เดินเก็บผักผลไม้ผลปรากฏว่าลูกสาวไปนั่นเป็ดอันนั้นนกแล้วก็ขึ้นรถเถอะร้อนผู้หญิงจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เราอยากได้ทนลุยคุณแม่ก็สายลุยอย่างเดินป่าดำน้ำยิงปืนเราเลยรู้สึกว่าจะไม่มีลูกคนไหนมาลุยกับเราเหรอเราเลยอยากได้ลูกชายกันแล้วก็ได้สมใจน้องๆฝั่งบ้านคุณก๊อตเขาเห่อน้องไหมบุ๋มโอ้โหมารุมมาตุ้มเลยคะล้อมรอบแล้วถ่ายรูปกันมีผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินรับขวัญหลาน1ล้านบาทบุ๋มอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีนั่นแหละค่ะเขารับขวัญหลาน1ล้านบาทแต่เขาก็เกรงใจอันดามันเขาเลยเขียนว่ามอบให้น้องอันดามันและน้องอเล็กซ์1ล้านบาทแล้วสักพักอันดาก็แคปอันนั้นมาบอกว่าของหนูครึ่งหนึ่งใช่ไหม
สุดยอดอันดาเห็นว่ามีบางคอมเมนต์แรงมากอันไหนที่กระทบใจแล้วรู้สึกว่าปรี๊ดแตกเลยบุ๋มถ้าขนาดปรี๊ดแตกไม่มีนะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราแกร่งพอแต่บุ๋มแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นที่ท้องฮอร์โมนด้วยเนาะแล้วถ้าเขาไปเจอคำพูดพวกนี้บุ๋มว่ามันไม่ดีกับเขาเลยกระทบกระเทือนจิตใจแม่มากเลยอย่างเช่นคำว่าบุ๋มด่าว่าเคอรี่ทำตัวเป็นเคอรี่มากทำตัวสำสอนมากสำสอนตรงไหนฉันมีลูกกับผัวตัวเองก็เลยงงทำไมต้องด่ากันแรงขนาดนั้นแล้วเราแต่งงานครั้งนี้โอเคบุ๋มแต่งงานเป็นครั้งที่3เขาก็เขียนว่าต่อไปก็ต้องมีผัวคนที่4แล้วไงอะโกรธไหมบุ๋มแค่รู้สึกว่าการเป็นดาราก็ไม่ใช่ว่าจะโดนใครดูถูกกันอย่างนี้นะเราเป็นคนเหมือนกันอีกอย่างบุ๋มไม่ได้ทำอะไรผิดบุ๋มแค่มีลูกกับผัวตัวเองการมีลูกมันควรจะเป็นโมเมนต์ดีๆของแม่คนหนึ่งไม่ใช่จะมาเป็นดราม่าวิกฤตขนาดนี้แล้วดราม่าหนักมากคืนนั้นในโซเชียลกระหน่ำบุ๋มหนักมากต้องมีคำด่าเกิดขึ้นบวกกับคำว่ายินดีเราเลยรู้สึกทำไมการแสดงความยินดีมันยากตรงไหนบุ๋มคิดจะจัดการไหมบุ๋มเองเป็นโรคที่สงสารแล้วชอบให้อภัยที่ผ่านมาโดนมาก็ให้อภัยทั้งหมดเลยไม่เคยได้ฟ้องใครเลยแต่รอบนี้ทีมงานทุกคนคนรอบตัวบุ๋มโทรมาพี่ๆในวงการบุ๋มไม่เคยเจอพี่ๆในวงการโทรมาเยอะขนาดนี้มาก่อนบอกว่าบุ๋มอย่ายอมต้องฟ้องกลายเป็นว่าทีมทนายขององค์กรทำดีจัดการฟ้องเรียบร้อยแล้วฟ้องเท่าไหร่บุ๋มรู้สึกทีมงานแจ้งไปคนละ1ล้านบาทพอไปถึงศาลแล้วจะใจดีไหมบุ๋มบางคนเขาส่งคลิปขอโทษมาบ้างแล้วแต่ทีมงานไม่ยอมส่งให้บุ๋มกลัวบุ๋มใจอ่อนทีมงานบอกยังไงให้ไปอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ก่อนตอนนั้นที่บุ๋มเป็นข่าวใหญ่แหล่งข่าวบอกว่ามีดาราตั้งท้องตอนนั้นรู้สึกยังไงมันเป็นโมเมนต์ของเราแต่อยู่ดีๆมีคนเฉลยก่อนที่เราจะพูดบุ๋มตอนที่เห็นข่าวบอกเลยว่าตัวชามันเย็นวูบไปหมดเลยเอ้ามันไม่ใช่เวลาของเราเหรอเราตั้งท้องมาตั้ง9เดือนให้เราเป็นคนประกาศหน่อยก็ไม่ได้แล้วอีกอย่างมันมาพร้อมกับคำด่าคำพูดต่างๆซึ่งมันไม่ได้แค่ประเด็นข่าวมันมาพร้อมกับคำแย่ๆอีกหลายอย่างแทนที่เราจะได้มีโมเมนต์ดีๆความรู้สึกดีๆกลายเป็นว่ามีคำพูดแย่ๆมาใส่เราในช่วงเวลานั้นอยากจะบอกเขาว่าคุณไม่ควรขโมยโมเมนต์ของแม่คนหนึ่งแต่ละคนเขามีเหตุและผลว่าเขาจะประกาศหรือไม่ประกาศมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วหลายคนอาจจะอยากประกาศในช่อง YouTube ของตัวเองอย่างบุ๋มอยากให้น้องแข็งแรงที่สุดในวินาทีที่เขาออกมาถ้าเขาไม่สมบูรณ์แล้วมีความเสียใจเกิดขึ้นคุณแบกรับความรับผิดชอบตรงนั้นไหวไหมนี่คือสิ่งที่ถามกลับคุณไม่ได้มาเสียใจกับเราสิ่งหนึ่งก็อยากจะรณรงค์เหมือนกันบุ๋มว่าแสดงความยินดีมันไม่ได้ยากนะคะกับคนที่เขาท้องดังนั้นใครท้องเราควรจะแสดงความยินดีไม่ใช่มานั่งว่าเขาหรือถามว่าท้องกับใครยังไงมันเรื่องส่วนตัวของเขาก็เลยมีโปรเจกต์ขึ้นมาบุ๋มก็เป็นการรณรงค์เรื่องนี้ในเรื่องของการแสดงความรักความเข้าใจอย่างน้อยให้กำลังใจแล้วกล่าวแสดงความยินดีมากกว่าคำนินทาหรือว่าคำบูลลี่อื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับคนเป็นแม่เพราะในโซเชียลวันนี้สิ่งที่อเล็กซ์จะเจอในอนาคตมันจะมีคำฟ้องร้องนู้นนี่นั่นเกิดขึ้นกับตัวเขาไปแล้วมันแย่ไปแล้วแสดงว่าบุ๋มเตรียมความพร้อมในอนาคตเมื่อลูกถามบุ๋มถามก็ต้องอธิบายว่าอาจจะเป็นหน้าที่การงานของแม่ในจุดยืนในสังคมในบทบาทของการเป็นดาราซึ่งอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่อยากเป็นดาราเหมือนอย่างน้องอันดามันก็ได้เพราะอันดาจะรู้สึกแย่กับวงการทำไมคนในวงการต้องโดนอะไรขนาดนี้โกรธไหมกับข่าวที่ออกมาทำให้คนมานั่งด่าบุ๋ม
เสียใจมากกว่าแต่เสียใจยิ่งกว่าเมื่อโทรไปหาเขาถามว่าเอามาจากไหนเราถามเขาตรงๆเพราะเราจำได้ว่าเราบอกอยู่สองคนเขาก็อ้างอย่างอื่นไปโกหกซ้ำยิ่งรู้สึกแย่ว่าทำไมต้องโกหกขนาดนี้พออีกวันที่ต้องพูดข่าวจริงเขาบอกว่าแค่พูดข่าวคนไปพูดกันเอาเองว่าชื่ออะไรเขาไม่ได้เป็นคนเฉลยมันเป็นการแสดงความไร้ความรับผิดชอบมากๆไร้จรรยาบรรณไร้จิตสำนึกมากๆจนเรารู้สึกว่าแค่แสดงความยินดีมันยากตรงไหนแค่นั้นเองทุกวันนี้ได้เจอคนนั้นไหมบุ๋มไม่เจอค่ะเขาไม่คิดจะมาเจอด้วยเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่มั้งไม่สนใจความรู้สึกเราเขากลัวคุณปนัดดาหรือเปล่าบุ๋มไม่กลัวหรอกถ้ากลัวคงไม่พูดจาอย่างนี้หรอกถ้าเจอจะคุยอะไรกับเขาบุ๋มไม่คุยแล้วค่ะถ้าโกหก2-3รอบขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องคุยกับคนที่โกหกมีอะไรอยากบอกเขาไหมบุ๋มไม่มีแล้วค่ะเรารู้สึกว่ามันจบแล้ววันนั้นเราพูดจบแล้วแล้วผลของการกระทำของเขามันจบแล้วเรารอดูด้วยนะครั้งต่อไปเขาจะพูดอะไรเขากลับพูดว่าก็คนไปพูดเอาเองแค่ทำหน้าที่ของเขาก็โอเคถ้าทำได้แค่นั้นก็คือจบเห็นว่ากับคุณสามีเป็นเพื่อนกันมาก่อนบุ๋มค่ะก็ยังงงกันอยู่ก่อนจะมาเป็นเฟรนด์ก็คือได้สัมภาษณ์กันในรายการ6ปีก่อนหน้าที่จะมานั่งเป็นเพื่อนกันสัมภาษณ์ในรายการด้วยโคเพื่อนกันสัมภาษณ์ในรายการด้วยความที่เขาเป็นแชมป์โลกเพราะกายมาแล้วเราสัมภาษณ์เขาโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าไหร่แต่รู้ว่าเขาโกหกอายุเราว่าเขา30กว่าเราก็คิดว่าเด็กแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะเขาดูเด็กจริงๆแล้วลืมไปเพราะตอนนั้นเรามีคนที่เราคบอยู่จนกระทั่งเลิกกันแล้วเราก็โสดของเรามาแล้วเพื่อนเขาที่รู้จักกับเราติดต่อมาว่าเพื่อนผมคนหนึ่งปลื้มคุณบุ๋มมากเคยสัมภาษณ์กันเราก็เอ๊ะใครก็เลยได้คุยกันก็เลยกลายเป็นเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มาจีบเหมือนคนอื่นๆตอนนั้นฮอตมากโทรศัพท์เข้าตลอดแต่เขามาเพื่อพูดคุยทำให้เรารู้สึกว่าทำไมมุมนี้ไม่มีใครพูดกับเราเลยกลับกลายเป็นว่าเขามองในความเหนื่อยของเราทุกคนจะมองในมุมของความแรงความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่บุ๋มทำหรือว่าชื่อเสียงที่บุ๋มมีหรือว่าอะไรต่างๆแต่เขากลับมองว่าบุ๋มทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อลูกเพื่อทุกคนเพื่อสังคมเพื่อประชาชนแล้วบุ๋มทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างทำไมบุ๋มไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเลยจนเขาพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจากนี้พี่เข้ามาในชีวิตหนูแล้วพี่จะเป็นคนสร้างอนาคตให้หนูเองแล้วตอนเจอครั้งแรกรู้สึกว่าคนนี้ใช่ไหมบุ๋มไม่ได้แบบนั้นเลยครั้งแรกที่เจอกันบุ๋มล้างปืนอยู่แล้วลูกสาวหันมาบอกว่าหนูอยากเรียนยิงปืนบ้างเราเลยโอเคถามพี่ก๊อตว่ามีครูสอนยิงปืนในกรุงเทพไหมเพราะตอนนั้นเขาอยู่ภูเก็ตเขาบอกเดี๋ยวพี่บินขึ้นมาสอนให้เองเราก็โหใจดีจังเลยคือเขามาแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่อย่างนี้มากกว่าไม่ได้มารุกจิตใจเราว่าต้องบีบบังคับจะต้องแต่งงานไม่ใช่เขาหยอดทีละนิดไหมบุ๋มไม่ใช่ผู้ชายหวานเลยค่ะแต่เป็นผู้ชายที่คำพูดจริงจังมากและใช้การกระทำมากกว่าคำพูดจริงๆอะไรที่ทำให้บุ๋มตัดสินใจว่าคนนี้แหละบุ๋มเนื่องจากเขาไม่ค่อยพูดอะไรหวานหวานแล้วก็ไม่ได้รุกอะไรเรามากเราเลยอยากทดสอบว่าตกลงมายังไงก็เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งบุ๋มไปทำงานที่เชียงใหม่เราก็เลยคุยกันถามว่ามาไหมมาจริงๆบินจากภูเก็ตตรงขึ้นเชียงใหม่แล้วหลังจากวันนั้นเลยคบกันเลยก็เลยถามเขาว่าพี่คะหนูยังมีโอกาสเลือกไหมเรียกตัวเองว่าหนูเพราะเขาอายุเยอะกว่าเขาบอกไม่มีแล้วเราเป็นพวกเชื่อคนง่ายๆเขาบอกไม่มีแล้วก็เลยไม่ได้เลือกใครแล้วโมเมนต์การขอแต่งงานบุ๋มไม่มีอะไรเลยอยู่บนรถแล้วก็เขาพูดแค่ว่าถ้าจะคบกันจริงจังถ้าคบแล้วต้องมีลูกนะไม่ได้พูดเรื่องแต่งงานจะเอาลูกอย่างเดียว
เห็นฉันเป็นแม่พันอย่างเดียวเลยแสดงว่าคนนี้เอาพี่อยู่บุ๋มใช่จากเมื่อก่อนบุ๋มเป็นผู้นำแต่คนนี้นำบุ๋มได้บุ๋มนำทุกเรื่องแล้วเรารู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับเขาเพราะเราได้เป็นตัวของตัวเองจะทำอะไรจะลงพื้นที่เขาไม่ว่าอะไรเลยสักคำยิ่งช่วงโควิดที่หนักๆแล้วเราต้องโทรศัพท์ตี 2, 3, 4เพื่อหาออกซิเจนให้คนหาเตียงให้คนแล้วเขาคือคนที่อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ว่าอะไรสักคำถ้าเป็นผู้ชายบางคนเขาอาจจะด่าไปแล้วคลิปสัมภาษณ์บุ๋มปนัดดาThank you.